101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS REIT เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS REIT คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจคุยกันต่อในช่วงที่2นะคะทำไมต้องรอเดทไลน์แล้วค่อยทำไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่ว่าเป็นทุกๆเรื่องนะทุกๆเรื่องในเราเนี่ยในมนุษย์ดิฉันเป็นเลยนะคุณรัชพลผมอ่านตามคุณสาธิตเขาลองตามดูจริงไหมเขาบอกว่าแหมพฤติกรรมของคนไทยอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ชาติอื่นเขาเป็นกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะไม่เคยมีงานวิจัยเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆในคนไทยเกือบทุกคนเป็นหมดนะก็คือเวลาจะทำอะไรก็ตามถ้าไฟไม่ลนก้นไม่ใกล้เดทไลน์ไม่ทำหรอกไปดูตั้งแต่เด็กยันผู้แก่ผู้เฒ่าตัวอย่างชัดๆของเด็กก็คือไม่อ่านหนังสือนะฮะในระหว่างเรียนนี่ค่อยมาอดตลับขับตะนอนก่อนอ่านสอบเพียง 1-2 วันพฤติกรรมนี้ผมใช้มาตั้งเด็กผมนี่คือหมายถึงคุณหรือคุณสาธิตดิฉันก็เป็นคือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปอ่านมาแรกๆมันลืมอ่านก่อนเข้าห้องสอบนี่แม่สมองผมจะจำใสมากเลยมันสดจะจำได้หมดทุกอย่างทุกเมล็ดคือจริงๆดิฉันแย่กว่าคุณอีกนะคือเวลาเรียนปกติมันควรจะตั้งใจเรียนเพื่อกอบโกยแล้วก็ค่อยๆรู้ไปแต่ว่าดิฉันไม่เคยตั้งใจเรียนไม่เคยรู้เลยว่าเขาเรียนอะไรกันขนาดนั้นเลยจริงจะมารู้ว่าตอนใกล้ๆสอบมาได้ก็บุญหัวละบุญมากอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเป็นงี้ทุกคนนะก่อนสอบ1-2 วันก็เนี่ยอดตลับขับตะนอนท่องจำเนื้อหาวิชาที่เรียนนะแล้วก็เนี่ยกินนู่นกินนี่บำรุงสุขภาพกันอุดตันเลยไปหมดบอกแหมกินแล้วมันจะสมองโปร่งโล่งมันก่อนเห็นคุณโปรโมทกันอยู่ในเปปตินเปปอะไรนั่นอ่ะซอยเปปไทด์เปปไทด์เปปอะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวอะแต่เขาก็เนี่ยก็ประมาณเนี้ยแล้วลองไปถามดูทีออกมาจากห้องสอบแล้วจำข้อสอบได้ไหมข้อสอบยังจำไม่ได้เลยเฮ้ยต้องจำได้นะมันเพิ่งออกมานะไม่ได้อะผมเคยถามลูกผมดิฉันจำได้เมื่อจำบอกมี10ข้อนู่นนี่นั่นจำได้บางข้อแต่ไม่ได้จำได้หมดนะเออแต่ดิฉันจะจำได้นะพฤติกรรมนี้ก็ติดกันมาตั้งแต่เด็กๆมันกลายเป็นอย่างนี้เขาไม่เรียกพฤติกรรมเขาเรียกอุปนิสัยค่ะนะฮะอุปนิสัยแบบนี้ก็ติดมาจนถึงวัยทำงานแล้วก็จะเห็นวิธีการทำงานของพวกเราโดยเฉพาะพวกครีเอทีฟเนี่ยจะพรีเซนต์ลูกค้าพรุ่งนี้เพิ่งนอนคิดเมื่อคืนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไปแบบสโลว์สเลย์ทำนองแบบโอ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ไฟลนก้นครีเอทีฟมันไม่มาจะโดนเขาถีบลูกค้าก็อาจจะเห็นโอ้เขาติดนะดูลอยลอยดูลอยลอยไม่ใช่อดหลับนอนนะฮะแล้วก็มาพรีเซนต์ให้มันงงๆเข้าไว้ลูกค้าก็มึนๆไปที่ไหนได้มันไม่ได้ทำมาแล้วมันก็มาโมโมไปให้เราฟังนะฮะก็อย่างเงี้ยเดดไลน์ก็เป็นแบบนี้เรื่อยๆนะฮะทั้งที่เราควรจะระลึกเสมอว่างานที่เราทำความน่าเชื่อถือของเราตัวตนของเราพฤติกรรมของเราเนี่ยมันโดนประเมินโดยคนรอบข้างไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะเช่นเอาง่ายๆเลยคือถ้าเรามาทำงานสายทุกวันมันจะมีใครเขามองเราว่าเป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานก็เป็นไปไม่ได้นะฮะมันทุกอย่างมันก็จะถูกบันทึกไปในความทรงจำของชาวบ้านร้านช่องเขาหมดว่าอ๋อไอ้หมอนี่มันเป็นคนอย่างนี้แล้วก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการทองเนี่ยนะฮะเขาบอกรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสถาบันเพื่อการประเมินออกแบบนโยบายของหอการค้าไทยผมเพิ่งอ่านไปแมปๆเหมือนกันเขาไปทำวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วคนที่ก่อนวัย40แทบจะไม่เคยมีการวางแผนเพื่อวัยเกษียณไม่อยู่ในสมองเลยนะฮะ
เพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตใช้ซะให้คุ้ม แล้วก็อยู่กับปัจจุบันฮะ อนาคตเอาไว้ว่ากันทีหลัง ตอนนี้ขอเต็มที่เต็มที่แล้วพอเริ่ม40เนี่ยเหมือนไมล์สโตนในชีวิตมันโผล่พรวดขึ้นมาเอ้าเราเลขแตะเลข40แล้วหรือนี่คราวนี้เริ่มวิตกทุกข์ร้อนแล้วว่าเฮ้ย40แล้วแย่แล้วแย่แล้วแล้วยังไงเนี่ยท่าทางร่างกายก็ยังแข็งแรงนี่แล้ว60เราจะมีกินไหมวะเนี่ยก็จะเริ่มมาค่อยๆวางแผนจากตัวเลขงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ 38% เท่านั้นแหละที่เคยวางแผนเพื่อวัยเกษียณและอายุเฉลี่ยที่เริ่มต้นวางแผนวัยเกษียณจริงๆแถวๆอายุ42เท่ากับเหลือระยะวิ่งอยู่18ปีค่ะผลกระทบที่ตามมาก็คือมีเงินออมเพื่อวัยเกษียณไม่พอไม่พอไม่ทันแล้วเขาไปทำว่าสาเหตุที่เป็นแทนที่จะเกษียณเกษมกลายเป็นเกษียณทุกข์เนี่ยนะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยต่อให้มีการวางแผนก็ตามเนี่ยแต่ก็วางแผนผิดพลาดอีกเช่นไม่เข้าใจเรื่องของเงินเฟ้อว่ามันกินซะขนาดไหนในระหว่างทางที่มันจะค่าเงินที่มันจะลดลงทุกวี่ทุกวันวันนั้นก็ประเมินเอาหลุมหลวมว่าอยากใช้เงินตอนเกษียณกี่ตังค์แต่ไม่เคยบวกว่าไอ้ค่าเขาเรียกอะไรค่า PV ค่าอะไรทั้งหลายว่าถึงวันนั้นไอ้ที่เราคิดจะใช้ 20,000 มันจะกลายเป็นเท่าไหร่คือบวกเงินเฟ้ออะไรต่างเข้าไปไม่เคยบวกไม่บวกเงินเฟ้อก่อนเกษียณไม่พอหลังเกษียณแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าอ้าวแล้วมันมีเงินเฟ้อกินอีกนะในระหว่างที่เราเกษียณไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยวางแผนดูเหมือนวางแผนแล้วแต่วางแผนไว้แบบไม่ได้คำนวณอะไรพวกนี้ก็ไม่พอค่ะนะฮะขณะเดียวกันดูเหมือนวางแผนแต่ไปเข้าใจผิดในสาระสำคัญเช่นบางคนมีกบข.อยู่บางคนมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ค่ะข้าราชการบางส่วนที่ยังกินบำนาญอยู่ก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าจะไปวางแผนทำไมเพื่อวัยเกษียณเพราะว่าเดี๋ยวเงินพวกนี้พอถึงเกษียณมันก็ได้กลับมาก็เอามาใช้ตรงนี้เพราะเหลือเฟือหารู้ไหมมันไม่พอเพราะไม่เคยบวกเงินเฟ้ออย่างที่ว่านะฮะแล้วก็บางกรณีก็จะเป็นวางแผนเพื่อวัยเกษียณเหมือนกันแต่เอาไปไว้ผิดที่เช่นเอาไปไว้ในที่ที่ก็มันจะเกษียณนี่ก็เลยเอาไปไว้ที่ความเสี่ยงต่ำมันก็เลยไม่ให้ดอกให้ผลอะไรสักเท่าไหร่พอถึงอายุ60จริงๆไอ้เงินที่เก็บมาแทบตายก็โดนกินเงินเฟ้อค่าหมดเหมือนกันนะฮะอีกกรณีนึงซึ่งกำลังเห็นได้ชัดในวันที่31มีนาคมนี้มีสายโทรมาหาผมตึมไปหมดว่าวางไม่ทันแล้วทำไงดี ยื่นไม่ทันแล้วเอาทำไมอ่ะพมด.ทั้งหลายก็ยังไม่ทำเลยก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดินไปสรรพากรก็มันยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้รวบรวมอะไรเลยส่งเอกสารไม่มีเลยเกินไปมั้งก็มีจริงคราวนี้ก็ยุ่งขิงนะฮะนั่งหาเอกสารกันโอ้ต้องไปทวงบางทีความจริงเนี่ยบางกรณีอย่างเบี้ยประกันชีวิตหรือเบี้ยผ่อนบ้านอะไรทั้งหลายที่เราจะจ่ายเนี่ยแบงค์เนี่ยเขาจะส่งมาให้เราค่ะแต่บางทีก็ส่งมาตอนไหนก็ไม่รู้กลายเป็นจังเมลทิ้งไปแล้วซะมั่งก็มีเอกสารบางอย่างเช่นกรณีคุณสลินาเนี่ยได้เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยอันนี้ดิฉันหาไม่เจอก็ดันไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นึกว่าเขาหักนะที่จ่ายแล้วก็จบกันแล้วไม่เอามาบวกยุ่งอีกอ้าวทำยังไงเนี่ยจำไม่เคยได้เลยว่ามีงานนอกงานในที่ไหนกันบ้างจะขอให้สรรพากรเขาเปิดดูเขาก็ยุ่งตอนนั้นเขาไม่ทำให้ก็เนี่ยยุ่งแล้วก็กรณีที่เห็นบ่อยๆในตัวอย่างที่เราพูดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว IMF LTF ไม่เคยซื้อไว้ก่อนก็มาซื้อกันอีกตอนโค้งสุดท้ายแล้วถึงเวลาก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะทำไงไหนักข้อเข้าไปก็ไม่ซื้อนี่ไม่เท่าไหร่นะผมว่าไม่ซื้อยังดีกว่าไปรูดนะรั่วเสียดอกอีกนะก็เนี่ยก็ต้องมาดิ้นรนวิ่งสรุปคือเนี่ยทุกอย่างก็ปล่อยให้มันถึงเดดไลน์แล้วก็ค่อยมาตั้งหลักแต่ดิฉันว่าคนถ้าโตๆหน่อยแล้วต้องเสียภาษีทุกปีเนี่ยมันจะต้องรวบรวมไว้บ้างแล้วมาบ้างแล้วผมรับประกันเลยนะคนที่สนใจเรื่องการยื่นภาษีแล้วใช้สิทธิภาษีเพื่อการลดหย่อนภาษียกเว้นตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มคิดเรื่องนี้แถวอายุ40ดิฉันเริ่มเมื่อสัก30ปลายๆนู่น37เลยเพราะอะไรรู้มั้ยตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนเรามันจะเริ่มเยอะค่ะโดยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่แถวๆสัก 4-50,000 บาทแล้วถ้าใครอายุสัก40แล้วเงินเดือนต่ำกว่า 50,000 นี่ชีวิตมีแนวโน้มอับปางในอนาคตแล้วเดี๋ยวนะใหม่นะอายุ40เงินเดือนต่ำกว่า 50,000 ถูกต้อง
พราะว่ามันจะมีปัญหาว่าคุณไม่มีทางเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณได้เลยเพราะว่ามันไม่พอจะเก็บมันไม่พอจะเก็บแล้วคุณยิ่งคุณไม่เคยคิดจะเก็บมาเลยเนี่ยพอ40ถ้าเงินเดือนต่ำกว่า 50,000 อัพเนี่ยนะยุ่งละแล้วบอกได้เลยว่าอุบัติเหตุชีวิตมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถูกต้องบางทีมันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุเราอาจจะเป็นอุบัติเหตุบริษัทหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆก็แล้วแต่ซึ่งเผลอๆอาจจะตกงานได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะอันนี้ผมอยากจะฝากไว้ว่าเอาละในเมื่อก็ปล่อยให้มันเกิดเดดไลน์จนจะเดดสมอลเล่กันอยู่ทำยังไงในวันนี้วันพรุ่งแล้วเนี่ยไอ้วันนี้ไอ้ปีนี้เนี่ยยอมจำนนสารภาพผิดไปยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตไปนะฮะแล้วก็ยื่นเท่าที่ยื่นได้ในกรณีที่มันจะมีความผิดพลาดพลั้งเผลอหรือจำเป็นคำนวณออกมาแล้วต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาก็ไม่เป็นไรหลวงเขาให้ผ่อนได้ก็ผ่อนชำระเข้าไปรู้สึกจะจำไม่ผิด3เดือนมั้งนะฮะก็เอาตัวเลขที่ต้องจ่ายเพิ่มหาร3แล้วก็ยื่นแบบฟอร์มว่าขอผ่อนชำระก็เขาไม่คิดดอกไม่เป็นไรเอาแก้ผ้าหน้ารอดไปก่อนแต่ถ้าปีหน้าคุณยังประพฤติปฏิบัติแบบนี้อีกก็ชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีพอถึงยื่นภาษีปลายปีทีก็กระอักเลือดทีนั่งหาข้อมูลอุตลุดไปหมดว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้โอกาสนี้ทำปณิธานชีวิตประจำปีสำหรับเรื่องนี้นะเอาสำหรับเรื่องนี้ก่อนเลยนะว่าฉันจะทำเรื่องของภาษีซะตั้งแต่วันนี้ของปีปฏิทินเนี้ยแล้วที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่ามันสามารถจะคำนวณก่อนล่วงหน้าได้แล้วก็มี HR หลายที่ในหลายองค์กรเขาทำเนี่ยแล้วผมบอกว่าผมจำไม่ได้เขาเรียกแบบอะไรเนี่ยนะค่ะผมก็เลยไปเซิร์ชหาให้มันชื่อลย01นะฮะท่านผู้ฟังแบบลย01เนี่ยหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรายื่นกันทุกปีนั่นแหละนะอันนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะไอแบบลย01เนี่ยวิธีการของเขาก็คือว่าเขาจะมีจ่าหัวข้างบนสุดเนี่ย มันจะมีเลขของเลขภาษีของคนที่เขาจ่ายเงินเราก็คือบริษัทเราอ่ะอันนี้ก็ขอเลขภาษีนะฮะแล้วโดยวิธีการเนี่ยคนที่จะเป็นคนยื่นเนี่ยต้องให้นายจ้างเป็นคนยื่นให้เรานะฮะแล้วก็ในกรณีถ้าเรายื่นเองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่แต่บางคนเขาบอกก็ได้ก็ยื่นได้แต่เพียงแต่ต้องมีเลขภาษีของนายจ้างไอ้แบบฟอร์มนี้เนี่ยมันก็คือแบบพ.ง.ด.91ที่เรายื่นกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราแจ้งความจำนงล่วงหน้าไปก่อนว่าในปีนี้เราจะใช้สิทธิพิเศษอะไรบ้างในแบบฟอร์มมันเนี่ยมันก็จะถูกกำหนดนี่นะฮะมันก็จะมีชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็สมมุติว่าเป็นบริษัทคลิก VR1 อะไรเนี่ยนะฮะก็ชื่อหน่วยงานแล้วถ้ามีเลขภาษีของอันนั้นด้วยก็ใส่เข้าไปนะวันเดือนปีที่จะแจ้งรายการสมมุติว่าคุณจะตั้งหลักว่าจะยื่นในเดือนเมษาล่วงหน้าไว้ก่อนก็ยื่นไปแต่โดยปกติเขาจะทำต้นปีแล้วก็มีชื่อผู้มีเงินได้ก็คือชื่อคุณเลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียกรเดี๋ยวนี้มันเลขเดียวกันที่อยู่อาคารบ้านที่อยู่รหัสไปรษณีย์อะไรของคุณไปแล้วก็จะมีเขาก็จะมีให้ติ๊กว่าเคยทำมาก่อนหรือไม่มีเงินได้ประเภทอื่นนอกจากเงินเดือนค่าจ้างหรือไม่ถ้ามีก็ติ๊กไปว่ามีไม่มีก็ไม่มีฐานะการสมรสถ้าจะแยกยื่นก็จดแยกยื่นไปก็ติ๊กแยกยื่นไปนะฮะจำนวนบุตรมีกี่คนใส่เข้าไปนะเช่นซึ่งตอนนี้จำนวนบุตรเนี่ยเขาลดหย่อนได้บุตรคนละ 15,000 บาทถูกไหมฮะมีค่าศึกษาอีกแล้วก็มีอะไรบวกแล้วมันจะตกประมาณสัก 17,000 แล้วก็กรณีที่มีบิดามารดาที่เกิน60แล้วก็เราเขาเรียกอะไรเราให้บุปการีตอนนี้ก็ไปหักได้นะคนละ 30,000แต่กรณีมีพี่น้องหลายคนเนี่ยก็ตกลงกันใช่ดีใครจะเป็นคนขอของใครนะฮะจะมาซ้ำซ้อนไม่ได้เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดามีไหมสมมุติเราไปทำให้ท่านเนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้วก็กรณีมีเบี้ยประกันชีวิตนะในแต่ละปีภาษีเนี่ยก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปมันก็สามารถหักได้เข้าใจว่าไม่เกินเท่าไหร่ 90,000 บาทมั้งนะฮะเงินสะสมที่จ่ายสมมติว่า อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคุณจ่ายอยู่เท่าไหร่ก็คำนวณเป็นรายปีออกมาสมมติว่า 3% ของรายได้ก็เอาใส่ไปว่ากี่ตัง
การซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็น IMF LTF เนี่ยเต็มแม็กมันได้ 15% ของเงินได้ถูกไหมฮะส่วน RMF เนี่ย 15% แต่ว่าไม่รวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนกบข.อะไรพวกนี้แล้วไม่เกิน 500,000 บาทก็จะซื้อเท่าไหร่หยอดเข้าไปคือแพลนไปเลยอ่ะว่าตั้งใจจะใช้สิทธิ์เท่าไหร่แล้วก็ค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF อันนี้เต็มแม็กคือ 15% ไม่เกิน 500,000 กะว่าจะซื้อเท่าไหร่ใส่เข้าไปดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อเช่าเพื่อซื้อเช่าหรือสร้างอาคารก็คือทุกปีแบงก์ก็จะส่งมาให้เราว่าเราจะเอาไปหักลดหย่อนได้เท่าไหร่กองทุนประกันสังคมในปีภาษีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแต่อันนี้ไม่ค่อยกี่ตังค์ไม่ต้องจ่ายมีเยอะนะแล้วก็เงินบริจาคแพลนไว้ว่าจะบริจาคสาธารณกุศลสักเท่าไหร่ใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็เซ็นลายมือเราแล้วก็เอาไปให้ HR ก็ได้ของหน่วยงานเรา HR เนี่ยเขาจะส่งไปที่สรรพากรว่าไอ้หมอเนี่ยหรือนางสาวเอเนี่ยกะว่าจะทำแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคำนวณภาษีเน็ตของเราออกมาว่ารายได้สุทธิเราจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็จะคำนวณภาษีออกมาได้ว่าเป็นเท่าไหร่เพื่อให้เป็นตัวอย่างรูปธรรมผมลองทำคำนวณคร่าวๆให้คุณดูจะเห็นเลยว่ามันประหยัดภาษีไปประหยัดการหักอ่ะที่ปกติเขาหักทุกเดือนเราเขาจะแพลนแบบนึงถ้าเราไม่ยื่นแต่ถ้าเราแพลนไปแล้วเขาจะหักอีกแบบนึงยกตัวอย่างนะสมมติว่าเป็นคนโสดมีรายได้สักเดือนละ 50,000 บาทนะฮะทั้งปีก็จะทำให้คุณมีรายได้ก่อนไปหักเนี่ยนะก็อยู่ที่ 600,000 บาทถูกต้องไหมครับค่ะ 600,000 บาทสมมุติเป็นคนโสดไม่มีลูกมีเต้าก็หักค่าใช้จ่าย 40% หรือไม่เกิน 60,000 บาทไปซะก่อนเด้งที่1คุณก็จะเหลือ 540,000 พอ 540,000 ปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ลดหย่อนส่วนตัวได้อีก 30,000 คุณก็จะเหลือ 510,000 บาททีนี้ไอ้ 501,000 เนี่ยถ้าคุณไม่กรอกไอ้รย01ไว้นะฮะเขาก็เอา 501,000 นี่แหละ HR เขาก็จะคำนวณว่ามีรายได้ 501,000 แล้วก็จะตกเป็นภาษีกี่ตังค์แล้วก็เอา12หาร12หารเสร็จเขาก็จะไปหักคุณแต่ละเดือนจากไอ้เงินเดือนคุณแล้วเขาก็นำส่งสรรพากรไปค่ะนะในกรณีที่สมมติคุณมีแค่นี้แล้วคุณไม่ทำอะไรเลยไม่คิดจะทำอย่างที่ผมแนะนำเนี่ยคุณก็จะมีรายได้เท่ากับ 510,000 บาทนะฮะแล้วเอาไปคำนวณภาษีออกมาเนี่ยนะฮะตอนนี้มันเป็น7ขั้นบันไดผมคำนวณคร่าวๆให้0ถึง 150,000 บาทแรกไม่เสียภาษีนะฮะ 150,000 บาทแรกถึง 300,000 คุณจะเสียภาษี 7,500 คือมันเท่ากับ 5% นะฮะ 300,000 บาทถึง 500,000 บาทจะเสียภาษี 10%ในกรณีนี้เนี่ยคุณมีรายได้สุทธิเป็นคำนวณภาษี 501,000 เท่ากับคุณเกิน 500,000 เพราะฉะนั้น 300,000 ถึง 500,000 ก็คือไอ้ 200,000 ที่เกินมาเนี่ยคุณจะโดนภาษี 10% เท่ากับ 20,000 บาทค่ะแล้วก็ไอ้ตัวที่เกินมาจาก 500,000 10,000 เนี่ยก็คือ 10,000 บาทของคุณเนี่ยมันจะโดนภาษีที่ขั้นที่ 15% คือ 500,000 บาทจนถึง 750,000 บาทเนี่ยจะโดนภาษี 15% 11,500 ตรงนี้ไม่ใช่ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะเพราะว่าอ๋อใช่มันเกินมาแค่หมื่นเดียวนะมันหมื่นเดียว 15% ของ 10,000 ก็คือ 1,500 บาทเพราะนั้นเอาแต่ละขั้นมารวมขั้นที่1ที่คุณเสีย 150,000 แรกถึง 300,000 คุณจะเสีย 7,500 ถูกไหมฮะ 300,000 ถึง 500,000 คือไอ้ 200,000 ที่เกินมาเนี่ยคุณจะเสีย 10% เท่ากับ 20,000แล้วก็ไอ้ 10,000 ที่เกินมาจาก 500,000 เนี่ยคุณจะเสีย 1,500 บาทบวกเบ็ดเสร็จคุณเท่ากับจะต้องเสียภาษี 29,000 ค่ะไม่ใช่สรรพากรHR เนี่ยเขาก็จะคำนวณว่า 29,000 เอา12หารโป้งออกมาก็เท่ากับเขาก็จะหักคุณไว้เพื่อนำส่งสรรพากรเนี่ย 2,416 บาทจาก 29,000 เนี่ยเอา12หาร 29,000 เนี่ยเท่ากับ 2,416 บาทเพราะนั้นจากเงินเดือนคุณเดือนละเท่าไหร่ 50,000 เขาก็จะหักภาษีคุณไว้แถวๆเนี้ย 2,416 บาททุกเดือนนำส่งสรรพากรไปพอถึงเวลาในข้อเท็จจริงปรากฏว่าเอากรณีตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าคุณไปซื้อประกันชีวิตไว้ 40,000 บาทคุณซื้อประกันแบบบำนาญไว้ 10,000 บาท
คุณซื้อ LTF ไว้ 50,000 บาทคุณซื้อ IMF ไว้ 25,000 บาทไอ้ตัวเลขเนี้ยรวมกันเป็นเม็ดเงิน 125,000 บาทไอ้ 125,000 บาทเนี่ยคุณจ่ายจริงไป 125,000 บาทแต่คุณโดนหักภาษีนำส่งไว้ 29,000 เวลาคุณมาคำนวณปลายปีเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะต้องเอา 125,000 เนี่ยไปลบออกจาก 501,000 มันจะเหลือ 385,000 บาทก็กลายเป็นว่าไอ้ 385,000 เนี่ยจะถูกเอาไปคำนวณภาษีนะแทนที่จะกลายเป็น 501,000 เพราะคุณใช้สิทธิ์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่ผมว่าประกันชีวิตบำนาญ LTF RMF เนี่ยนะไอ้ตัวเลข 125,000 อันนี้เนี่ยที่ไม่ถูกลบตอนแรกเนี่ยก็กลายเป็นคุณต้องไปขอคืนกลับมาทีหลังนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณยื่นไอ้รย .01 ให้นายจ้างคุณและให้นายจ้างคุณเขายื่นไปสรรพากรแจ้งไว้เนี่ยผมลองคำนวณดูเนี่ยเท่ากับฐานภาษีคุณจะหล่นลงมาเหลือ 385,000 บาททีนี้ 385,000 บาทคุณจะเสียภาษีเท่าไหร่จริงๆแล้วคุณจะเสียภาษีแค่ 16,000 เท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่า0ถึง 150,000 บาทแรก 0% 151,000 บาทจนถึง 300,000 เสียภาษี 5% เท่ากับ 7,500 บาทค่ะส่วนที่เกินจาก 301,000 บาทไปจนถึง385,000 บาทก็คือเกินมา 85,000 บาทคุณจะเสียภาษี 10% 10% เท่ากับ 8,500 บาท 8,500 บาทบวกกับ 7,500 บาทที่ฐานที่2เท่ากับตัวเลขเคาะออกมาคือ 16,000 บาทโดยข้อเท็จจริงก็คือถ้าคุณใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะเสียภาษีแค่ 16,000 บาทแต่พอคุณไม่แจ้งรย.01เขาไปคิดว่าคุณเนื่องจากเขาไม่รู้คุณจะให้สิทธิ์อะไรบ้างเขาก็คิดว่าคุณจะต้องเสียภาษี 29,000 ค่ะเขาก็เอา12หาร 29,000 คุณก็จะต้องจ่ายภาษีแต่ละเดือน 2,416 แต่ถ้าแจ้งรย.01ไว้ก่อนเขาคำนวณออกมาคุณจะเสียภาษีแสนเอ้ย 16,000 บาทเท่ากับเอา 16,000 หาร 12 1,333 บาทเท่ากับคุณจะได้เงินแต่ละเดือนเพิ่มกลับมาเดือนละ1,000เท่าไหร่ 1,083 บาทแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงแจ้งเราต้องทำให้ได้ด้วยนะถูกต้องถูกต้องแจ้งเราต้องไปซื้อตามที่แจ้งด้วยนะทีนี้ 1,083 บาทก็เท่ากับ12คูณกลับก็คือคุณก็ได้เงินกลับมาประมาณเท่าไหร่ล่ะ 12,000 บาทแถวๆนั้นค่ะซึ่งจริงไอ้ส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยเอาไปทำไปลงทุนหรือไปซื้ออะไรยังไงก็ได้นะถูกต้องแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าคุณไม่ทำรย.01ไม่ยื่นไว้ก่อนนะฮะไม่แจ้งไว้ก่อนคุณก็โดนหักทุกเดือน2,400แล้วคุณก็บ่นว่าเงินเหลือน้อยทั้งที่จริงๆแล้วถ้าคุณใช้สิทธิ์ตามที่เมื่อกี้เราสมมติเนี่ยคุณเขาจะหักคุณแค่ 1,300 เองอะค่ะมันนั้นคุณเหลือเงินเพิ่มคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมาทันที1,000กว่าบาทนั่นข้อที่1ที่ทำให้มีเงินเพิ่มขึ้น 1,000 กว่าบาทข้อที่2ก็คือถ้าเกิดไม่ยื่นไว้ก่อนก็ความหมายก็คือพอถึงปลายปีต้องไปยื่นขอคืนไอ้12,000เนี่ยกลับมาซึ่งก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่แล้วที่สำคัญก็คือแล้วจะเอาเงินให้หลวงเข้าไปทำไมไอ้12,000เนี่ยเพราะว่าเขาเอาเงินเราไปใช้ก่อนถูกไหมรย.01 เรียกว่าแบบรย.01 ต้นปีก็สามารถจะคำนวณคิดอะไรกันได้เนาะคิดได้สมมุติมันเริ่มเนี้ย31มีนาเนี่ยก็ยังพอทันแต่เพียงแต่ว่าพอแจ้งทางนายจ้างให้นายจ้างนำส่งไปแล้วเราก็แทนที่เราจะเอา12หารเนี่ยมันไม่ทันแล้วเขาอาจจะหักเราไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้คือสมมุติเขาคำนวณตามเดิมไปเนี่ยเขาก็หักไปแล้วบางส่วนใช่ไหมค่ะก็คือเขาก็หักเราไปเดือนละ 2,000 กว่าบาทที่ว่า 2,416 บาทเพราะฉะนั้นมันก็มาคำนวณกลับได้อยู่ดีว่าเฮ้ยถ้าฉันจะต้องจ่ายแค่16,000เนี่ยเพราะนั้นที่เหลือที่อยู่เอา 2,400 คูณ3ไปเขาหักเราไปแล้วเท่าไหร่เอาไอ้ที่หักไปแล้วไปลบไอ้ตัวเลขไอ้ที่เราจะต้องเสีย16,000แล้วก็เอา9หาร มันก็จะทำให้เดือนต่อไปเราจะถูกหักน้อยลงอีกนะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเผื่อว่าคุณฟังอยากจะพูดคุยกับเรานะคะส่งคำถามมาได้ทาง SMS 487-4101แล้วก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์โทรมาคุยกันได้เลยค่ะ02-641-4191มีคำถามรออยู่ด้วยค่ะ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุนบีทัสรีเป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุนบีทัสรีคล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP มีคำถามเข้ามานะอยากทราบว่าประกันชีวิตแบบบำนาญมีไว้เพื่ออะไรแล้วหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ค่ะหักได้ครับได้แล้วหักได้ก็เขามีถ้าเต็มแม็กรู้สึกจะ 300,000 มั้งจำตัวเลขไม่ชัด 300,000 ถึง 500,000 เนี่ยนะฮะคือคอนเซปต์ของประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฮะเป็นแบบบำนาญแล้วก็เจตนารมณ์ที่เขาออกไอ้ประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วให้สามารถเอาไปลดหย่อนได้เนี่ยคือเขาต้องการจะสร้างแรงจูงใจว่ามันสามารถไปลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าโดยคอนเซปต์ของประกันชีวิตแบบบำนาญมันก็หมายความว่าคุณก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆอ่ะจนถึงวัยที่คุณเกษียณพอหลังจากเกษียณเขาก็จะจ่ายมาให้คุณทุกเดือนทุกเดือนเหมือนจ่ายบำนาญให้เราเหมือนจ่ายบำนาญให้เราแต่ว่าโดยโครงสร้างของมันเนี่ยถ้าคิดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยได้ให้ผลตอบแทนเราสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับไอ้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยบริษัทประกันเขาเอาไปเก็บเอาไปหมุนอะไรของเขาแล้วพอถึงเวลาถึงอายุของมันที่เราจะได้คืนเป็นบำนาญเขาก็เอาเงินที่เราเก็บไว้นั่นแหละมาจ่ายให้เราค่ะนะแต่นี้ถ้าเราจะมีอายุยืนยาวไปนานๆมันก็โอเคมันก็ได้ไอ้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะฮะคุณนิวัฒน์สวัสดีค่ะถามว่าไปหักลดหย่อนได้ไหมหักลดหย่อนได้นะฮะค่ะเชิญค่ะคุณนิวัฒน์ครับฮัลโหลสวัสดีครับผมครับผมค่ะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คุยได้แต่เรื่องภาษีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้เรื่องอื่นก็ได้โอเคทีนี้คือผมถามนิดนึงครับว่าตอนนี้คุณก็ปรึกษาชีวิตการเมืองโอเคได้ครับผมคือผมฟังรายการทั้งสองคนท่านมาตั้งทุกเช้าครับผมครับผมจะไม่ค่อยมีเวลาฟังช่วงนี้ครับผมทีปุ๊บคุณพ่อมีเงินสดอยู่ในมือตอนเนี้ยประมาณล้านนึงใช่มั้ยครับอยากจะทำลงทุนอะไรสักอย่างนึงคือที่จะให้เงินงอกเงยออกมาเพราะว่าโอเคบอกพื้นฐานก่อนคือว่าคุณพ่อทำธุรกิจรับเหมาพวกเล็กๆน้อยๆครับผมพวกธุรกิจก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับใช่ป่ะทีนี้ปุ๊บอยากจะให้เงินอะมันสร้างเงินคือแบบว่าให้มันแบบงอกเงยออกมาบ้างครับผมจะขอคำปรึกษาหน่อยว่าจะคุณจะทำอะไรได้บ้างครับผมมันเพราะไม่มีความรู้ดีเดี๋ยวคุณพ่อท่านอายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้พ่ออายุ57ครับผมพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่น57อ่าฮะใช่ครับแล้วมีเงินเก็บอะไรมากกว่าไอ้1ล้านนี่ไหมอ๋อคือเงินเก็บตัวเนี้ยคือไว้เฉยๆเลยคือไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยไม่ใช่หมายถึงนอกเหนือจาก1ล้านเนี่ยมีอย่างอื่นอยู่ด้วยไหมมีอีกครับก็มีเงินเก็บอีกประมาณสักล้านก็เป็นก็ทำไปเสร็จแล้วประมาณสัก2-3 ล้านได้ครับอ๋อแล้วเดิมลงทุนในอะไรไว้มั่งอะฮะอ๋อไม่ได้คือพ่อทำแต่ธุรกิจคือพ่อมันจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับแล้วผมเพิ่งมาเริ่มฟังปุ๊บโอเคผมสนใจที่ผมอยากจะได้เอาเงินจะเอาเงินสดสักส่วนหนึ่งสักล้านหนึ่งนะครับมาลงทุนเพื่อที่จะได้ให้เงินมันงอกเงยมาบ้างอืมใช่ครับมันต้องกลับไปคุยคุณพ่อหน่อยว่าทนต่อความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอ่ะครับก็คืออยากให้โอเคถ้าคือแบบถ้าสมมติเราไม่อยากให้เงินต้นหายอ่ะคือหรือว่ามันจะมีความเสี่ยงมากอย่างอื่นที่แบบว่า
ความเสี่ยงน้อยๆนั่นแหละครับคือถ้าไล่ตามลำดับนะฮะถ้าสมมุติว่าไม่เสี่ยงมากเนี่ยค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเงินต้นอยู่แล้วก็ได้ดอกผลนิดหน่อยมันก็มีทางเลือกว่าอ่ะไปฝากประจำระยะสั้นๆ6เดือนปีนึงหรือบางที่เขาอาจจะอยู่แถวๆนี้แหละปีนึงนะขยับมันหน่อยก็อาจจะไปลงทุนในพันธบัตรในนี้ประเทศไทยพันธบัตรเวลาเขาออกนี่ก็หาซื้อยากเหลือเกินหลังๆก็อาจจะมีพวกหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งอาจจะได้ดอกสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเวลาบริษัทเอกชนเขาออกหุ้นกู้เขาจะต้องจูงใจด้วยผลตอบแทนมันก็จะเฉลี่ยอยู่ราวๆสัก 4% แถวๆนี้นะฮะแต่ว่าระยะเวลาการถือครองหุ้นกู้มันก็อาจจะยาวหน่อยเช่นอาจจะ2ปี3ปีเท่าที่ผมเห็นแวบๆหลายๆที่ออกกันช่วงหลังๆเนี่ยไอ้อันนี้เนี่ยจะถามว่าเสี่ยงไหมก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เขาออกหุ้นกู้ซึ่งเราวิธีดูเราก็ไปดูไอ้เครดิตเรตติ้งที่เขาจะบอกออกมาด้วยว่าได้เครดิตเรตติ้งเท่าไหร่สำหรับพวกหุ้นกู้เมืองไทยเนี่ยระดับขึ้นไปถึง A มันไม่ค่อยมีหรอกมันก็จะอยู่แถวๆ B กว่าๆ Triple B อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคุณก็ต้องดูหน่อยว่าอ่ะบริษัทอันนี้มันน่าเชื่อถือไหมเขาเอาเงินเราไปทำอะไรอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเวลาออกหุ้นกู้มาเนี่ยเขาต้องระบุว่าเขาจะไปทำอะไรก็คือดูไอ้บริษัทนั้นว่าโง่เฮงดีไหมหรือเปล่านะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อันนั้นก็อาจจะได้ดอกเพิ่มขึ้นก็อาจจะ 4% 5% อะไรเงี้ยนะฮะหรือขยับไปอีกหน่อยก็อาจจะไปลงทุนในพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่เป็นคุณไปซื้อได้ในตลาดหลักทรัพย์หรือในบางกรณีก็ซื้อผ่านกองทุนรวมที่เขาลงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะกองทุนรวมที่เขาไปซื้อพวกมันมีตั้งแต่อะไรสนามบินห้างสรรพสินค้าโกดังให้เช่าหลังๆก็จะมีพวกที่เป็นลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นไอเนี่ย ABTS เนี่ยนะฮะครับผมก็ได้อันนั้นก็จะให้ผลตอบแทนดีขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะก็อาจจะได้เฉลี่ยสักแถวๆผมเดาว่าน่าจะอยู่แถวๆ 7% ค่าเฉลี่ยนะแล้วก็ขยับไปอีกคราวนี้ก็ไปพวกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะฮะอันนั้นก็อาจจะต้องยาวหน่อยต้องมองยาวหน่อยอย่าไปหวังว่าลงปี2ปีจะได้ผลตอบแทนเยอะๆแต่ถ้าอยู่กับมันได้ยาวๆผลตอบแทนเฉลี่ยจากไอ้ดูย้อนหลังนะมันก็จะอยู่แถวๆสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะครับแล้วก็แบบคราวนี้เสี่ยงสุดๆเลยเลือกหุ้นที่คิดว่ามั่นชั้นมั่นอันนั้นก็ลงหุ้นเป็นตัวไปนะฮะมันก็ได้ลำดับนี้ไปอะฮะค่ะได้ครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณนิวัฒน์พอดีมีคำถามรออีกเพียบเลยนะคะเรื่องรย .01 มี2ท่านถามมาคล้ายๆกันบอกว่าถ้าไม่ยื่นรย .01 แต่ว่าคำนวณเองเนี่ยจะแจ้งเองจะเป็นอะไรหรือเปล่ากับอีกท่านนึงบอกว่าจะขอภาษีคืนได้เท่ากันไหมนะคะยื่นเองได้ไหมเนี่ยเท่าที่ผมดูแบบฟอร์มเนี่ยมันเหมือนกับว่า1ก็คือว่าเขาใช้คำว่าอย่างนี้นะฮะแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนรอยอรอนี่รอลิงนะคุณลองเซิร์ชใน Google ก็ได้รอยอ01ทีนี้มันจะต้องมีชื่อหน่วยงานผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายเพราะนั้นมันจะต้องมีไอตัวบริษัทที่เขาจ้างคุณเนี่ยว่าเป็นบริษัทอะไรแต่นี้ผมจำได้ผมเคยถามสัมภาระเหมือนกันว่าเอ๊ะในกรณีที่เป็นบริษัทเล็กๆเนี่ยแล้ว HR เขาไม่ทำให้เนี่ยเราทำเองได้ไหมผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าเราทำเองได้แต่เราเพียงแต่ว่าเราต้องระบุเนี่ยแหละว่าไอ้บริษัทที่เราจ่ายเงินเดือนเราเนี่ยบริษัทอะไรถ้ารู้เลขภาษีได้ด้วยก็จะเลิศนะฮะก็สามารถทำได้ก็ไอแบบฟอร์มนี้มันก็เหมือนว่าสัมภาระเขาก็จะได้มีตัวเลขนี้ไว้แต่ประเด็นมันย้อนกลับมาที่นายจ้างคนอยู่ดีว่าถ้าคุณไปยื่นเองแล้วนายจ้างเขาไม่รู้เขาก็หักคุณเยอะอยู่ดีเข้าใจความหมายผมไหมก็คือว่าสมมติคุณบอกว่าคุณจะใช้สิทธิ์เท่านี้เพราะฉะนั้นคุณจะเสียภาษีอย่างที่ตัวเลขที่ยกตัวอย่างเนี่ยจริงๆคุณจะเสียภาษีแค่16,000ต่อปีเท่านั้นเองแต่ว่าพอคุณไม่แจ้งรย.01เขาก็ไปคำนวณว่าคุณจะต้องเสียภาษี 29,000 แต่นี้ถ้าคุณไปแจ้งสรรพากรว่าคุณจะใช้สิทธิ์แบบนี้แต่คุณไม่ได้กลับมาบอกนายจ้างคุณพอถึงเวลาจ่ายเงินเดือนนายจ้างเขาก็มีสมมติฐานอยู่ที่คุณจะต้องจ่าย 29,000 ค่ะก็หักเงินเดือนคุณเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องรู้กันทั้งสองฝั่ง
แล้วดีที่สุดก็คือนายจ้างนั่นแหละยื่นให้เราเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าสมมติเป็นบริษัทเล็กๆมีพนักงานไม่เยอะแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันดีก็รวมไพ่พลพนักงานเนี่ยเดินไปบอก HR ว่าเฮ้ยเขามีแบบนี้ออกมาแล้วฉันต้องการจะใช้สิทธิ์ไปบอกฝ่ายบุคคลแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงฉันเขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยฝ่ายบุคคลช่วยทำให้หน่อยก็แล้วก็ทำซะอ่ะทีนี้อีกคำถามหนึ่งยื่นกับไม่ยื่นรอย.01เนี่ยภาษีจะขอภาษีคืนได้เท่ากันหรือไม่เท่ากันสิสุดท้ายมันก็จบที่ตัวเลขเดียวกันค่ะอ่ะคำถามต่อไปจ่ายประกันชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่เอามาลดหย่อนได้หรือไม่จ่ายประกันชีวิตไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดประกันสุขภาพได้เพราะถ้าเกิดคุณบอกคุณจ่ายประกันชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่แล้วคุณมาหักภาษีอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะว่าไอ้นั่นบุพการีแต่เขาเกรงว่าเดี๋ยวคุณจะไปทำอะไรคุณพ่อคุณแม่เพื่อหวังประกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็คงไม่นะไม่สามารถนะค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนโดนหักภาษีทุกเดือนแล้วจำเป็นจะต้องยื่นแบบภาษีอีกไหมพูดยังไงไม่เข้าใจเขาถามอะไรอ่ะคือเป็นมนุษย์เงินเดือนโดนหักภาษีทุกเดือนเขาคงสงสัยว่าจะต้องยื่นเสียภาษีอีกหรือเปล่าคุณพี่ไม่เคยยื่นเหรอต้องยื่นทุกปีมนุษย์เงินเดือนก็ต้องยื่นไอ้พงศ์ดอเนี่ย91อันเนี้ยค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้ววันนี้เกินไปด้วยนะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เนาะกลับมาคุยกันต่อคุณรัชพลถ้าทางยังมีคำถามอีกเยอะไม่มีคนไม่ยื่นด้วยเหรอก็อาจจะกำลังสับสนอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานหรือเปล่านะต้องยื่นนะน้องมาเพิ่งเริ่มทำงานนะคะคือถ้ารายได้เราหักสุทธิอะไรแล้วมันไม่ถึง150,000เราก็รอดพ้นภัยไปเราก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าสรรพากรเขาบังคับให้เรายื่นแต่ก็ต้องยื่นแหละจะเท่าไหร่มีเงินเดือนก็ยื่นนะคะขอบพระคุณทุกคำถามนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาคุยกับคุณรัชพลกันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุยกับนักวิเคราะห์หุ้นนะคะส่งคำถามมารอกันได้ SMS 487-4101ใช้โทรศัพท์ที่026414191ค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยต้องการความชัดเจนในแนวทางลงทุนเลือก RMF และ LTF กองทุนบัวหลวง02674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS RE เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร026746488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS RE คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน